สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมรายปักษ์นะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะค่ะอาจารย์จะทำการพยากรณ์ไพ่ใบที่1ใบตำแหน่งตนุลักษ์หรือลัคนานะคะใครที่ทราบลัคนาของตัวเองจะดูก็ได้นะคะถ้าใครไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะก็คือชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะไพ่ใบที่หนึ่งของคุณได้ไพ่ King of Cups นะคะราชาถ้วยค่ะและมีไพ่ขยายที่ดีไพ่ขยายแปลว่าไพ่ที่มีผลต่อดวงชะตานะคะก็คือไพ่ตำแหน่งหลังลัคนาก็คือได้ไพ่2ไม้และตำแหน่งลัคข้างหน้าลัคนาเขาเรียกว่านำหน้าลัคนาก็คือตำแหน่งกระดุมพระการเงินได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะเพราะฉะนั้น2ใบนี้ก็จะมีผลทำให้ไพ่ตัวตนของคุณโดดเด่นขึ้นมายิ่งขึ้นในปักนี้นะคะราชาถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ไพ่นั่งบัลลังก์คือความมีอำนาจมีบารมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีในภาพฉากหลังของไพ่นะคะมีปลาที่กำลังโดดตัวลอยเลยนะคะปลานะคะก็คือความแบบสนุกสนานก็ได้นะคะมีนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าคืออาจจะได้ข่าวจากคนทางไกลนะคะสองไม้เท้าอยู่ข้างหลังดีลงานกับต่างชาติหรือคุยกับใครต่างชาตินะคะก็จะได้ข่าวจะได้คุยกันถ้าไม่ได้เจอตัวกันจริงๆถ้าอยู่คนละประเทศนะก็อาจจะได้แค่คุยแต่ถ้าชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณดีลงานคุยงานกันอยู่เนี่ยนะคะมีเกณฑ์ได้เจอตัวเป็นๆแน่นอนค่ะมีการได้นัดเจอมีการได้เซ็นสัญญาในเรื่องงานเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งกระดุมพระคือการเงินเป็นไพ่เดอะสตาร์คือความอุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่สตาร์ชุดนี้สวยงามมากนะคะดวงดาวที่เต็มท้องฟ้านะน้ำก็เต็มธรรมชาติสวยงามพืชพันธุ์ต้นไม้ความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองไม่มีไพ่ไหนเสียเลยสำหรับชาวพิจิกปักนี้นะคะการเงินเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาก็เขาเรียกว่าเทน้ำเทท่าก็แล้วตีว่าการเงินดีอ่ะการงานก็เด่นนะคะเพราะตำแหน่งการงานคุณขึ้นไพ่พระสังฆราชเนี่ยแปลว่าความมั่นคงแปลว่าการเติบโตพบลาภะเป็นราชาดาบนะคะความเชื่อมั่นคนเข้าศรัทธาคุณเชื่อในความสามารถของคุณแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองการงานมั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าถ้าทำงานบริษัทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้พบสุภะเป็นราชินีเหรียญเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนแต่ถ้าคุณเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะแปลธุรกิจมีเกณฑ์ขยับขยายโดยเฉพาะใครทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าเด่นมากนะคะปักนี้นะคะหรือทำงานที่ดีลงานกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสถานที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรัฐสภาก็ได้นะดีเอ็มเพลอร์กับไพ่สังฆราชนะคะหน่วยงานใหญ่หน่วยงานทหารตำรวจอะไรก็ว่าไปถือว่าเด่นมากความสำเร็จเกิดขึ้นนะในเรื่องงานเด่นนะคะเพราะตำแหน่งการติดต่ออีกตำแหน่งหนึ่งที่จะต้องมองก็คือตำแหน่งสหชะได้ไพ่ดีแอมเพลอร์นี่เองนะคะส่วนตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยฮวงจุ้ยดีมากค่ะอัศวินเหรียญอยู่แล้วร่ำรวยค่ะนะคะฮวงจุ้ยบ้านดีนะคะไม่ต้องแก้อะไรเลยนะคะปักนี้นะไม่มีปัญหาคุณแม่สุขภาพแข็งแรงญาติพี่น้องครอบครัวถือว่าดีค่ะส่วนตำแหน่งลูกน้องบริวารเนี่ยเป็นก้าวดาบอาจจะเครียดนิดนึงนะคะจะมีลูกน้องแบบลาพักงานนู่นนี่นั่นบ้างนะคะบางคนก็มีเกณฑ์อยากลาออกก็มีนะคะก็อาจจะต้องหาคนสแปร์ไว้บ้างก็ดีนะเป็นไพ่ก้าวดาบนะคะแต่ถ้าใครไม่มีบุตรมีบุตรยากนะคะช่วงนี้ไม่น่าจะตั้งครรภ์ได้นะไพ่ก้าวดาบแต่ถ้าใครมีบุตรอยู่แล้วไพ่ก้าวดาบอาจจะแปลว่าบุตรหรือลูกหลานบริวารคุณบุตรคือลูกเนาะหลานก็ญาติก็ได้อาจจะมีความเดือดร้อนที่จะให้เราเนี่ยนะคะให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะถ้าลูกก็อาจจะเป็นการเรียนก็ได้ถ้าอยู่ในวัยเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเรื่องงานของเขาที่บางครั้งเขาอาจจะมาขอคำชี้แนะจากชาวราศีพิจิกก็ได้แต่ก็ผ่านได้นะคะเพราะไพ่ขยายเป็น3ถ้วยแล้วก็อัศวินเหรียญก็ไม่ถึงขั้นแบบ คุณแก้ปัญหาไม่ได้นะไพ่ตำแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูค่ะเพราะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะตำแหน่งความรักดีนะคะตำแหน่งความรักคนที่รักกันอยู่แล้วมีคู่รักมีครอบครัวอยู่แล้วมีความสุขมากมายนะคะหรือใครที่ยังไม่ถึงขั้นเขาเรียกคอมมิตเมนต์การมั่นหมายแต่งงานปักนี้ได้ข่าวดีนะมีไพ่ชัสติกเนี่ยคือเขาเรียกว่าแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสก็ได้นะถูกต้องตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนั่นเองนะคะไม่ได้คบกันแบบลับๆนะคะแบบนี้นะสำหรับชาวพิจิกปักนี้นะถือว่าดีนะนะคะใครเข้ามาช่วงนี้นะคะก็พิจารณาได้นะคะคบกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงบวกมากมายนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่มีปัญหานะคะไพ่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้ามองการเสริมดวงนะคะอาจารย์มองจากไพ่พระสังฆราชได้ไพ่จัสติกนะคะหนึ่งแจกหนังสือสวดมนต์2ไปไหว้ขอพรกับเทพกวนอูนะคะจะนำโชคลาภมาให้สำหรับชาวพิจิกค่ะขอเลขโชคลาภด้วยนะคะจากไพ่ออราเคิลอันนี้ชุดแสงสุขนะคะขอ2ใบสำหรับเป็นเกณฑ์เสี่ยงทายนะคะใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ก็ลองดูนะคะ17นะคะ26 17 26นะคะสำหรับเลขโชคลาภค่ะโอเคค่ะขอให้ร่ำรวยปังๆสมหวังกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ